ยินดีต้อนรับเข้าสู่สื่ออิเล็กทรอนิกส์เรื่องหมอกเกิดจากอะไรอรุณสวัสดิ์จ้ะยุ้ยมาโรงเรียนเช้าเชียวนะวันนี้อ๋อพอดีวันนี้คุณพ่อรีบมาส่งจ้าอ๋อจ้าพี่ยุ้ยยืนนั่นดินั่นคืออะไรอ่ะสีจางๆขาวๆยุ้ยนั่นหมอกไงหมวยหมวยไม่รู้จักหมอกหรอแต่ยุ้ยก็ไม่รู้รายละเอียดเยอะหรอกนะงั้นยุ้ยจะพาไปหาข้อมูลจากหนังสือในห้องสมุดแล้วกันงั้นเราแยกย้ายกันไปหาข้อมูลกันเถอะนะส่วนยุ้ยไปค้นหาหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งบอกความหมายว่าหมอกเกิดจากอะไรอย่างละเอียดหมอกมักเกิดในช่วงเช้าของฤดูหนาวและสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกที่ไม่ว่าจะเป็นยอดดอยหรือพื้นที่ราบในชุมชนเมืองเช่นกรุงเทพมหานครโดยสาเหตุที่สำคัญคือในพื้นที่นั้นมีไอน้ำมากและอุณหภูมิลดต่ำลงเรื่อยๆจนถึงจุดน้ำค้างอากาศก็จะถึงจุดอิ่มตัวทำให้ไอ้น้ำในอากาศกลั่นตัวเป็นหยดน้ำเล็กๆลอยในอากาศซึ่งก็คือหมอกนั่นเองการเกิดหมอกก็เหมือนกับการเกิดเมฆแต่เป็นเมฆบนพื้นดินและอุณหภูมิลดต่ำลงอีกหยดน้ำเล็กๆที่ลอยอยู่ในอากาศนั้นจะรวมตัวกันเป็นหยดน้ำขนาดใหญ่หวยก็มาหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนี่ไงเจอแล้วผมเชื่อว่าน่าจะมีหลายคนทีเดียวครับที่ชอบบรรยากาศตอนเช้าๆที่อากาศเย็นๆแล้วก็มีหมอกบางๆนะครับแต่ถ้าหากว่าอยากประทับใจไม่ลืมแล้วก็ลองไปสัมผัสความสวยงามของทะเลหมอกดูสิครับหมอกเป็นละอองน้ำหรือผลึกของน้ำแข็งขนาดเล็กเกิดจากอากาศชื้นมีอุณหภูมิลดลงจนไอน้ำในอากาศเริ่มควบแน่นเป็นละอองน้ำหรือเกิดจากอากาศได้รับความชื้นเพิ่มจนอิ่มตัวทำให้ไอน้ำส่วนเกินกลั่นตัวเป็นหยดน้ำขนาดจิ๋วเกาะกับฝุ่นละอองในอากาศกลายเป็นหมอกปกคลุมไปทั่วนะครับภาพความอัศจรรย์ที่เห็นอยู่นี้คือความงามของทะเลหมอกซึ่งเกิดจากการคายความร้อนของพื้นดินเหนือหุบเขาทำให้อากาศบริเวณนั้นเย็นลงนะครับอากาศที่เย็นจะเคลื่อนตัวไปจมในหุบเขารอจนถึงเวลากลางคืนที่อุณหภูมิลดลงไอ้น้ำในอากาศจะเริ่มควบแน่นเป็นละอองน้ำจนเกิดเป็นทะเลหมอกที่สวยงามในยามรุ่งสางครับสภาวะลมฟ้าอากาศที่เอื้อให้เกิดทะเลหมอกสวยๆมีอยู่3อย่างด้วยกันนะครับนั่นก็คือท้องฟ้าแจ่มใสอากาศเย็นและสุดท้ายไม่มีลมนะครับถ้าใครมีโครงการไปชมทะเลหมอกสวยๆแล้วก็เช็คก่อนจะได้ไม่เสียใจทีหลังครับเป็นไงบ้างยุ้ยได้ข้อมูลอะไรบ้างไหมพอได้อ่ะได้เวลาเรียนวิทยาศาสตร์แล้วปะไปเรียนกันเถอะอยากรู้ละสวัสดีจ้านักเรียนทุกคนสวัสดีครับคุณครูคุณครูคะหมอกเกิดขึ้นได้ยังไงคะเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังนะคะหมอกคือละอองน้ำเล็กๆที่เกิดจากการกลั่นตัวของไอ้น้ำในบรรยากาศใกล้ผิวโลกหมอกคือเมฆที่เกิดในระดับใกล้พื้นโลกนั่นเองค่ะการเกิดหมอกเกิดจากการกลั่นตัวขนาดเล็กทำให้เกิดน้ำค้างน้ำค้างแข็งหมอกไร้บริเวณใกล้พื้นดินและมักเกิดในเวลากลางคืนหรือช่วงเช้าๆที่อากาศเย็นในช่วงกลางวันจะไม่ค่อยพบหมอกนะคะและส่วนใหญ่จะเกิดกับบริเวณที่อากาศเย็นท้องฟ้าแจ่มใสไม่มีลมหรือมีลมเพียงเล็กน้อยค่ะเมื่ออากาศเย็นไอ้น้ำในอากาศจะกลั่นตัวเป็นหมอกที่สูงขึ้นโดยหมอกที่สูงขึ้นไปเรียกว่าหมอกน้ำค้าง
ซึ่งอาจเกิดจากเมฆสเตตัสที่มีฐานอยู่ใกล้พื้นดินส่วนหมอกฝุ่นหรือหมอกควันนั้นนะคะหมายถึงการสะสมของควันหรือฝุ่นในอากาศก็เรียกว่าหมอกได้เช่นกันค่ะยังมีหมอกอีกแบบหนึ่งที่เกิดจากควันและฝุ่นมากมายนะคะซึ่งเกิดในเมืองที่มีมลภาวะทางอากาศเช่นในกรุงเทพมหานครเราจะเรียกว่าหมอกบนควันค่ะการเกิดหมอกนะคะ1เกิดจากการแผ่รังสีความร้อนหรือหมอกบนพื้นดินในเวลากลางวันพื้นดินได้รับแสงอาทิตย์และเอียงตัวลงในเวลากลางคืนดังนั้นอากาศที่มากระทบพื้นดินอากาศก็จะเย็นลงจนกลั่นตัวเป็นหมอกอุณหภูมิของอากาศต้องต่ำกว่าจุดน้ำค้างหมอกแบบนี้มักเกิดในหุบเขาเนื่องจากอากาศเย็นจะลอยตัวต่ำลงรวมกันบริเวณหุบเขาถ้าเกิดที่ขั้วโลกจะเรียกว่าหมอกน้ำแข็งค่ะ 2. หมอก Equation เมื่อมีกลุ่มอากาศที่ร้อนชื้นเคลื่อนที่ผ่านไปบนพื้นที่ในแนวนอนที่เย็นกว่าอากาศจะเย็นตัวลงและอาจจะอิ่มตัวจนกลั่นตัวเป็นหมอกได้หมอกที่เกิดจากอากาศที่เคลื่อนที่ไปในแนวนอนนี้เรียกว่าหมอก Equation ค่ะมักเกิดตามชายทะเลชายฝั่งโดยเฉพาะในฤดูร้อนที่พื้นดินร้อนกว่าน้ำทะเลดังนั้นหมอกแบบนี้จะเกิดในทะเลจึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าหมอกทะเลส่วนพื้นดินก็เกิดหมอกแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะโดยที่พื้นดินจะเย็นมากเช่นมีหิมะปกคลุมเมื่ออากาศร้อนชื้นผ่านไปจะกลั่นตัวคล้ายๆข้อที่1ค่ะการกลั่นตัวจะรวมกันคายความร้อนแฝงออกมาทำให้หิมะละลายได้3นะคะหมอกไอน้ำเมื่ออากาศหนาวเคลื่อนที่ผ่านผิวน้ำที่อุ่นกว่าอากาศข้างล่างจะถูกทำให้ร้อนขึ้นพื้นที่อุ่นกว่าจะมีการระเหยของไอน้ำมากไปยังด้านบนเพราะอากาศคลุกเคล้ากันอากาศด้านบนจะทำให้ไอน้ำอิ่มตัวและกันตัวเรียกว่าหมอกไอน้ำพบมากที่เขตอาร์กติกและแอนตาร์กติกค่ะและเกิดในทะเลจึงเรียกว่าหมอกควันทะเลค่ะและหมอกแบบที่4นะคะหมอกตามลาดเขาเกิดเมื่ออากาศเคลื่อนที่ไปตามลาดเขาตามแรงลมหรืออะไรก็ช่างแต่เมื่อมันเคลื่อนไปตามลาดเขาที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆแน่นอนว่าอากาศที่สูงเย็นกว่าข้างล่างทำให้อากาศนั้นเย็นลงเย็นลงจนถึงจุดน้ำค้างและกลั่นตัวเป็นหมอกและยังมีหมอกที่พกผันตามความสูงซึ่งมักเกิดตามที่สูงๆจากระดับน้ำทะเล200ถึง600เมตรปกติในระดับสูงหมอกจะมีความหนาน้อยแต่บางครั้งยิ่งสูงหมอกจะหนาแน่นมากขึ้นในขณะที่ใกล้พื้นดินกับบางเบาลงหมอกแบบนี้เรียกว่าหมอกพกผันตามสูงค่ะในประเทศไทยยังมีชื่อหมอกอีกแบบที่เท่มากเลยนะคะเรียกว่าฟ้าหลัวเป็นหมอกที่ไม่หนาทึบแต่จะบางๆโดยมีมาตรวัดว่าในระยะทางที่ไม่สามารถมองเกินไปมากกว่า1กิโลเมตรเราจะเรียกว่าสภาพฟ้าหลัวที่เราได้ยินบ่อยๆในวิทยุค่ะจะเห็นว่าหมอกเกิดจากการกลั่นตัวของไอน้ำในอากาศนั้นถ้าอากาศมีอุณหภูมิสูงกว่าจุดน้ำค้างอากาศจะไม่อิ่มตัวจนกว่าจะเย็นลงถึงจุดน้ำค้างจึงจะกลั่นตัวถ้าอากาศที่ยังไม่อิ่มตัวทำให้เย็นลงความชื้นจำเพาะก็ยังคงที่แต่ถ้าอากาศที่อิ่มตัวทำให้เย็นลงความชื้นจะจำเพาะลดลงขณะที่ความชื้นสัมผัสของอากาศจะเพิ่มขึ้นเช่นอากาศอุณหภูมิ20องศาเซลเซียสและอุณหภูมิจุดน้ำค้างเท่ากับ7องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัสในอากาศร้อยละ50ถ้าอากาศที่ว่านี้เย็นลงจนมีอุณหภูมิ7องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัสอาจเป็นร้อยละ100ความชื้นจำเพาะของอากาศและความชื้นจำเพาะของอากาศที่อิ่มตัวจะมีไอน้ำอยู่6กรัมต่อกิโลกรัมของอากาศแต่ถ้าเย็นกว่านี้นะคะการกลั่นตัวจะเกิดขึ้นไอ้น้ำบางส่วนจะกลั่นตัวเป็นหยดน้ำสรุปว่าการกลั่นตัวเกิดจาก 1. นะคะอากาศร้อนเคลื่อนที่ผ่านไปในที่เย็นกว่า 2. การผสมกันของอากาศร้อนชื้นที่ไม่อิ่มตัวกับอากาศเย็นที่อิ่มตัวและ 3. พื้นดินเย็นลงเนื่องจากไม่ได้รับความร้อนจากการแผ่รังสีจากดวงอาทิตย์และข้อสุดท้ายนะคะข้อ4อากาศลอยตัวสูงขึ้นสู่เบื้องบนค่ะเดี๋ยวมาดูวิดีโอนี้พร้อมๆกันเลยนะคะการเกิดหมอกเมฆฝนสวัสดีค่ะเด็กๆน้องโอกับพี่จันอยู่ไหนนะเราจะทราบได้อย่างไร
ว่าในอากาศมีไอน้ำเอาละค่ะเด็กๆ เรามาสังเกตการทดลองนี้ดูนะคะเรามีขวดโหลที่ใส่น้ำร้อนได้เล็กน้อยจานแก้วใส่น้ำแข็งเอาไว้เอาล่ะเราเอาจานแก้วนี้วางบนขวดโหลที่ใส่น้ำร้อนสังเกตดูสิว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างหรือเปล่าเอ่ยในขวดโหลมีละอองน้ำอยู่ค่ะและหยดน้ำก็เกาะตรงข้างขวดด้วยนะคะแสดงว่ามีไอ้น้ำอยู่ในขวดโหลจ้ะที่จริงแล้วไอ้น้ำเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นค่ะเพราะอยู่ในสถานะแก๊สที่เห็นในขวดเป็นละอองน้ำค่ะและข้างขวดเป็นหยดน้ำคล้ายกับเม็ดฝนไหมคะคล้ายๆค่ะแล้วน้องโอ กับเด็กๆว่าปรากฏการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นในธรรมชาติได้หรือไม่คะคล้ายๆเคยเห็นนะคะเด็กๆเห็นไหมคะภายในขวดมีลักษณะเป็นละอองน้ำมากมายเป็นเพราะว่าน้ำอุ่นที่ใส่ในขวดโหลระเหยเป็นไอน้ำปนอยู่กับอากาศในขวดโหลเมื่อไอน้ำลอยไปกระทบกับจานแก้วที่ใส่น้ำแข็งไอ้น้ำก็ควบแน่นเป็นละอองน้ำเล็กๆเห็นเหมือนเป็นควันบางๆอยู่ในขวดส่วนนี้แหละค่ะที่เราเรียกว่าหมอกพี่กระต่ายมีวิดีทัศน์ภาพหมอกมาให้น้องโอและเด็กๆได้ดูกันไปดูกันเลยค่ะหมอกที่เกิดในธรรมชาติที่เราเห็นกันตอนเช้าๆนั้นเป็นเพราะอากาศที่อยู่ใกล้กับพื้นดินที่มีการถ่ายโอนความร้อนให้กับพื้นดินที่เย็นกว่าอากาศจนทำให้อากาศที่อยู่ใกล้พื้นดินเย็นตัวลงไอน้ำที่อยู่ใกล้พื้นดินจะเกิดการควบแน่นเป็นละอองน้ำเล็กๆที่เรียกว่าหมอกอยู่เหนือพื้นดินทั่วๆไปแต่ถ้าอากาศที่อยู่ใกล้ๆพื้นดินมีไอน้ำมากและเย็นตัวลงก่อนอากาศระดับที่อยู่สูงขึ้นไปไอ้น้ำที่อยู่ใกล้พื้นดินจะควบแน่นเกาะอยู่บนวัตถุต่างๆบนพื้นเกิดเป็นน้ำค้างที่เราพบเห็นตามยอดหญ้าใบไม้ถ้าหากไอ้น้ำเหล่านี้ลอยสูงขึ้นไปในอากาศเบื้องบนหรือมีกระแสลมพัดขึ้นไปสูงๆล่ะเมื่ออากาศที่มีไอ้น้ำอยู่ด้วยเคลื่อนตัวสูงขึ้นสูงขึ้นและอุณหภูมิต่ำลงเช่นภูเขาสูงสูงซึ่งมีอุณหภูมิต่ำลงจนไอน้ำในอากาศเกิดการควบแน่นเป็นละอองน้ำเล็กๆรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนรูปร่างต่างๆขนาดต่างๆกันเราเรียกว่าเมฆนั่นเองเด็กๆ เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าเพราะมีไอน้ำในอากาศนี่เองทำให้เกิดการถ่ายโอนความร้อนแล้วควบแน่นเป็นละอองน้ำจึงเกิดหมอกเมฆฝนอากาศใกล้พื้นดินถ่ายโอนความร้อนให้พื้นดินที่เย็นกว่าอากาศในตอนเช้าและเย็นไอน้ำในอากาศที่อยู่ใกล้พื้นดินจะควบแน่นเป็นละอองน้ำเรียกว่าหมอกอยู่เหนือพื้นดินและถ้าอากาศที่ใกล้พื้นดินและมีไอน้ำมากเย็นตัวลงก่อนอากาศที่อยู่สูงขึ้นไปน้ำในอากาศจะควบแน่นเป็นละอองน้ำเกาะบนวัตถุต่างๆเรียกว่าน้ำค้างหากไอน้ำในอากาศลอยสูงมากขึ้นและเย็นลงจะควบแน่นเป็นละอองน้ำเล็กๆรวมเป็นกลุ่มก้อนเรียกว่าเมฆและท่านละอองน้ำในเมฆรวมตัวมากจนมีขนาดใหญ่พอก็จะตกลงมาเป็นฝนนักเรียนเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าหมอกเกิดขึ้นได้อย่างไรเรารู้และเข้าใจแล้วแหละว่าหมอกเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วน้องๆล่ะคะเข้าใจกันไหมเอ่ยว่าหมอกเกิดขึ้นได้อย่างไรสวัสดีค่ะ
ดิฉันชื่อนางสาวมลเสื้อตระกูลพาณิชนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยคณะครุศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาดิฉันได้ผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เรื่องหมอกเกิดจากอะไรดิฉันขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสื่ออิเล็กทรอนิกส์เรื่องหมอกเกิดจากอะไรดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของดิฉันจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยแก่คนที่ได้รับชมสื่อนี้ขอบคุณค่ะ